โอเคก็สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้ผมเนสุขนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเขียนมัดกันในแบบฉบับของตั้งแต่เริ่มนะครับผมก็จะอาจจะเป็นหลายพาร์ทหน่อยนะครับผมเพราะว่าถ้าพาร์ทเดียวน่าจะเป็นชั่วโมง2 3ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงอาจจะไม่จบนะผมเพราะมันมีรายละเอียดนะครับก็คืออย่างแรกนะครับก็คือการสร้างเจ้าตัวของคนเดิมบอกมาก่อนนี่โอเคครับผมกดเข้าเกมมากนะครับผมรอหมุนติ้ว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 กดที่วัตถุนะครับผมกดที่เขียนเนี่ยมัดครับผมเนมนะครับคือซึ่งมัดเองผมว่ามันเป็นเพจนะครับผมเวอร์ชันนะเวอร์ชันของมัดนั่นเองครับไม่ใช่เวอร์ชันของตัวเกมนะเวอร์ชันของมัดผมใส่ไว้หนึ่งเงินนะ0.0อ่ะส่วนดิสตอรี่นะคือโฟลเดอร์ของที่มัดมันอยู่เองครับก็กดไว้สักอันหนึ่งเขียนไว้อันเพจอะไรกันอ่ะกดที่นี่ก็แท็กนะผมว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็เลยเกี่ยวกับไม่เกี่ยวไม่แต่นอกเหนือจากประวัติศาสตร์จริงตอนนี้ก็คิดเดียวมาใหม่ปึ๊บเรียบร้อยครับผมโดยพอเราสร้างเสร็จแล้วนะครับมัดมันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ของด็อกิเมนต์นะครับผมไปที่พาราด็อกนะครับผมไปที่ฮาวันโฟไปที่มัดแต่คราวนี้ผมเทสได้มาหนึ่งครับผมโอเคนะครับผมต่อมาก็ทำการเปิดของโฟลเดอร์เกมที่เราไว้นะครับผมมาที่แอปโฟลใช่ไหมโฟลเดอร์เกมที่แบบเราสร้างมาผมพยายามเปิดไว้ตลอดนะครับผมเพราะว่าเราต้องข้อมูลจากนั้นมันเขียนอะไรก็เยอะนะครับผมโอเคเราแรกมาคอมมอนนะผมไปที่คอมมอนก่อนนะครับตอนนี้เราจะทำในวิธีของการสร้างประเทศขึ้นมาใหม่นั่นเองนะประเทศหนึ่งโอเคตอนแรกไปที่คอมมอนครับผมโอเคต่อไปที่มาที่คอนทรีนั่นเองนะผมเราสร้างตามเลยนะครับผมคอมมอนคอนทรีคอมมอนมาที่ country นั่นเองนะครับ country โอเคผมมา country แล้วเราก็เอามาสร้างหนึ่งผมจะบอกผมเราเป็นออสเตรียแล้วกันนะครับก็ copy มานะครับผมแล้วก็วางโอเคต่อมาใช้เป็น notepad บวกนะครับผมมันง่ายกว่านะโดยสีนะครับต่อไปก็คือเราจะเปลี่ยนที่คอลเลอร์นะมาก่อนนะครับผมคอลเลอร์ก็คือสีของประเทศนะว่าเป็นสีอะไรโดย3ตัวเลขนี้เนี่ยครับเป็นตัวเลข RGB นั่นเองนะครับการที่เราจะเขียนเนี่ยครับก็คือเลขเราก็เอาเลข RGB นั่นเองครับผมก็คือเราก็ถ้าผมไม่ง่ายคือเข้า Google ไปพิมพ์คําว่าสีแล้วก็ RGB นะครับผมมันจะบอกเลขมาแต่ผมว่ามันขาว0ขาวเป็น00อะไรป่ะเนี่ยอะไรพวกเนี้ยต้นหรือขาวเป็น224 255วันนี้ประมาณนี้นะครับผมวันนี้เนาะนี่ก็คือเรื่องสีนะก็หา RGB มาใส่เอานะผมวันนี้เนาะโอเคพอเราได้สีมันแล้วนี่แป๊บๆแล้วผมต่อไปก็คือการคิดชื่อประเทศหรือที่เราจะประเทศของเราเองนะผมว่าเราตั้งชื่อประเทศว่าอะไรนะครับผมโอเคผมตั้งชื่อว่าเทสเดอะมอดเทสเทสอะไรดีเทสซีโร่แปลกนะชื่อนี้นะครับผมเทสซีโร่นะผมเรียบร้อยแล้วได้มาแล้วนะผมชื่อนี้ผมว่าผมเปลี่ยนชื่อดีกว่าผมรู้สึกไม่ชอบชื่อนี้ว่ะอย่างเป็น UI อยู่ผมจะเขียนมะม่วงผมนะผมตามภาษาผมดีกว่าโอเคนะครับผมว่าเป็นชื่อนี้แล้วกันนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผมมาก็เอาคอลเลอร์เนี่ยครับเลือกไฟล์คอลเลอร์เนี่ยครับในคอมมอนคอนที่เหมือนเดิมไปใส่ไว้ในตัวนี้ครับผมนะครับผมก็จะได้มาอันนี้มาโอเคพอมาอันนี้ก็อย่างแรกคือ copy อันนี้มาก่อนนะครับผมแล้วก็เติมบางทีใส่ไว้มุมตรงแรกลองดูง่ายดีโอเค3นี้ก็คือแท็กของประเทศเรานะว่าประเทศเราตัวย่อเป็นยังไงอะไรพวกนี้นะผมทำให้เราสามารถเลือกได้นะครับผมชื่อนี้มันย่ออะไรวะ U Y L U P L U P L ก็ได้ U P L ไม่น่ามีใครเนาะ U P L โอเคไม่น่ามีใครก็กดไปปุ๊บเซฟก่อนนึงมาที่นี่รอบนึงว่าเราเอาสีอะไรไปฮะผมเราสี22242822255ก็ copy ตามเลยนะครับผมให้มันเหมือนกันนะผมทั้งล่างข้างบน
เว้นอย่างแล้วว่า1บรรทัดใช่ป่ะล่ะโอเค1บรรทัดหน้าผมนี่โอเคก็เซฟไฟล์มานะครับผมโอเคต่อมานะครับผมให้มาที่ย้อนกลับไปหน้าคอมมานด์เหมือนเดิมนะครับผมไปที่แล้วสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าcountry นะผมขีดล่างแท็กเพื่อสร้างแท็กของเราเองเราจะก๊อปตัวบนมาผมก็คือ00 country หน้าเป็นผมก๊อปปี้มาผมวางไปปึ๊บกดยึดเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมว่าเราไม่ได้ใช้ละโอเคนะครับผมก็ให้นะครับผมกด enter วันนี้ก็ได้ผมให้อยู่บนสุดดีกว่าหาง่ายดีโอเคนะผมเริ่มการตั้งนะผมว่าตัวย่อของแท็กเนี่ยมันคืออะไรนะผมเมื่อกี้เราใส่ไปแล้วนะไปละ U P L เนาะก็ตัวย่อเมื่อกี้เลยที่เราทำไป U P L เท่ากับนี่มาปุ๊บคอนที่คอนที่ขีดนะผมตามด้วยชื่อประเทศของเราเมื่อกี้ที่เราใส่ไป U นี้ไป U กลแค่คือคนตะที่อยู่คนที่อยู่อ่านไม่ออกเลยตั้งเองเขียนไม่ออกเองนะผมโอเคก็ทำการกดเซฟไปปุ๊บเนี่ยจะได้มาเราได้แท็กประเทศเรามาแล้วเนาะตัวนี้นะครับเขียนต่อมาก็ไปที่ฮิตตอรี่นะไปที่ย้อนกลับไปหน้าแรกเริ่มนะผมออกจากคอมมอนทีนึงไปที่ฮิตตอรี่ครับผมก็คือสร้างไฟล์มาเลยฮิตตอรี่นะผมเขียนผิดด้วยฮิตตอรี่อะไรวะเนี่ยผิดตัวก็ผิดร้อนปุ๊บมานะผมกดที่ขวาไปที่นึงแล้วสร้างเขาว่าฟังเขาว่าคอนทีนเองผมก็ปี้มันเลยว่าเขียนนะผมโอเคโอเคนะผมต่อมาก็ทำการก็โฟลเดอร์มาสักโฟลเดอร์หนึ่งแล้วกันนะครับผมว่าเราจะอยู่แต่จะทำประเทศอะไรเอาที่มันโล่งๆหน่อยประเทศที่มันโล่งๆเอาเตียงเราเมื่อกี้เราล่อเตียงแล้วก็เอาเตียงเลยโอเคก็มาวางนะผมโอเคต่อมาก็ทำการเปลี่ยนตามเป็นชื่อเรานะผมก็เขียนชื่อประเทศตัวเองไม่เป็นนะ what the fuckเนี่ยแล้วเขียนชื่อประเทศยากแล้วเขียนไม่เป็นเองนะผมเลยความที่เป็นความร้อนที่ร้อนในร้อนจริงๆนะครับโอเคชื่อประเทศก็คือ U ตัวย่อก่อน UPL คีดนี่มาแล้วก็ชื่อประเทศมาผมอยู่โปโปโลปั๊บโหเขียนโคตรสวยเขียนแล้วคลือคลือไว้พีโอโปโลโอเคนะผมมาได้แบบนี้มาแล้วนะผมก็ทำการโอเคพอข้อ1 2 3โอเคพอได้แบบนี้มาแล้วผมก็ทำการกดที่นอตแผ่นบกอีกรอบหนึ่งนะผมโอเคนะผมนี่ก็คือเป็นเสื้อประเทศนะผมพร้อมกับปีนะว่าปีอะไรนะครับผมก็ผมจะเขียนว่าเป็นปี1936แล้วกันนะโอเคแคปิตอลคือเมืองหลวงนะครับผมว่ามันอยู่ในนี่ไหนเดี๋ยวเราค่อยไปเคลียร์ทีนะครับผมหรือว่ามันต้องทำอะไรบ้างนะมันมีอะไรบ้างโอเคนะครับดูทีนั้นเลยกับผมเลยแล้วกันผมอธิบายด้วยนะครับวันนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างต่อไปเซตดีเซอร์สล็อตนะผมก็คือสล็อตของเราเนี่ยมีรีเสิร์ชกี่ช่องนั่นเองนะครับส่วนเทคโนโลยีนะก็คือว่าเรารีเสิร์ชอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมอันนี้เนาะส่วนเซต politics นะก็คือประเทศของเราเนี่ยเป็นระบบอะไรนั่นเลยเข้าเกมมานะผมหรือว่าผมเป็นอะไรดีว่าผมจะเปลี่ยนของผมเองนะผมว่าผมจะเป็นอะไรดีผมว่าผมอยากเป็นคอมมิวนิสต์นะก็เปลี่ยนคอมมิวนิสต์นะผมเซต popularity นะผมก็คือเขาเรียกอะไรค่าอันดับหนึ่งของรัฐบาลนั้นๆนะผมอันนี้ก็คือเราเลือกตั้งครั้งล่าสุดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคอมมิวนิสต์นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยไปเปลี่ยนเลยส่วนไอ้อโลเนี่ยก็คือมีการเลือกตั้งไหมนะผมก็เขียนว่าโนไปแล้วกันนะตรงนี้ก็คือว่าเราเนี่ยใครเนี่ยแบบอะไรเสียงของพรรคไหนเนี่ยหรือท้ายของเรื่องอะไรนะเขาเรียกอะไรนะค่าการเมืองอ่ะไอ้ปาร์ตี้อ่ะอธิบายง่ายๆเลยจะเป็นฟาสซิสต์ไอ้หรือฟาสซิสต์ไตเลยคอมมิวนิสต์เนี่ยผมก็บางที
พูดสับแบบบางสับไปตายไม่เต็มที่เหมือนกันก็ตั้งไปเลยมันมีเต็มหนึ่งร้อยใช่ไหมก็ตั้งร่างไปก่อนนะผมผมว่าเป็นเบอร์ในคอมมิวนิสต์ใช่ไหมก็เอาตั้งไปสักเท่าไหร่ดีอ่ะผมเป็นค่า50แล้วกันอ่ะนะผมแล้วก็เดมิก็ทั้งหมดทั้งมากประมาณ20-80อ่ะที่เหลือ0-0อันนี้20อ่ะอันนี้ก็ได้อ่ะนะผมโอเคต่อป่ะนะผมคือเซตสเตติวิตี้นะเองนะผมก็คือค่าไอ้เจ้าของไอ้ความเสถียรภาพในประเทศเนี่ยมาเท่าไหร่นะครับผม1ก็คือแล้วก็คือ 100% นะครับผม 0.5 นะก็คือ 50% ว่าผมจะตั้งไว้ถ้าประมาณ 0.75 คือ 70% นั่นเองนะ 75% นั่นเองความจริงมันจะมีเซตวอลซัพพอร์ตด้วยนะครับผมมันจะเขียนเซตแล้วก็วอลซัพพอร์ตเลยเนาะวอลซัพพอร์ตเท่ากับเหมือนเดิมครับผม0.75ก็คือว่า101ก็คือ100อะไรแบบนี้นะครับผมผมเช็คให้ดูเลยว่ามันเป็นอะไรต้องเซตวอลซัพพอร์ตโอเคมันเขียนด้วยนะลืมอันนี้คอนวอยด้วยความจริงแล้วเราที่เราพอดีผมไปทำที่ออสเตรียนะดังนั้นว่าจะใส่อาจจะได้ออสเตรียเลยนะความจริงดูกันว่าตัวเองใส่ได้เปล่าแต่ว่ามันสามารถเซตได้นะเพราะค่าคอนวอยเนี่ยนะครับผมโอเคเนาะพยายามสอนในซ้ายสุดนะไม่ไปสอบผมนะบางทีมันก็ไม่ได้นั่นเท่าไหร่โอเคต่อมาแล้วผมเราจะเขียนพอเราได้เรื่องของเริ่มเกียร์ไปปุ๊บเราเป็นสายไหนแล้วได้เรื่องของว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีประชาชนเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ฝ่ายฝั่งไหนมากกว่ากันแล้วมีตั้งค่าแล้วว่าเสถียรภาพต้นเกียร์มาเท่าไหร่วอลซัพพอร์ตต้นเกียร์มาเท่าไหร่แล้วนะผมต่อไปที่create country leader นั่นเองคือผู้นำของรัฐผู้นำของพวกนี้ต่างนะครับนั่นคือผู้นำประเทศนั่นแหละนะครับผมโอเคประเทศเรานะเป็นระบบคอมมิวนิสต์ก็หาเป็นคอมมิวนิสต์แล้วกันนะเราผมจะเปลี่ยนแค่ในพอความจริงมันก็เปลี่ยนอื่นได้หมดแหละนะครับผมอย่างแรกคือต้องลบก่อนก็คือเนมครับผมมันลบไปนะครับผมก็คือลบก่อนลบเนมก่อนไอ้เจ้าเด็กเนี่ยครับผมปกติผมจะไม่ค่อยใส่อะไรไปนะครับวางตรงๆเนี่ยแหละส่วนภาพนะครับภาพนี่ก็ปล่อยว่าไว้ก่อนแล้วเป็นแค่ไว้ว่าแบบนี้ก็ได้ผมปล่อยว่าไว้ก่อนละเนี่ยอันนี้ก็ตั้งเป็น 19565.11 ก็ได้นะโอเคอยู่แล้วส่วนอันนี้ก็คือโดยที่ก็คือลัทธิก็คอมมิวนิสต์ไม่มีมาร์กมีตาลินในเกมนี้นะมีมาร์กมีตาลินมีเลนินก็มาร์กไปแล้วกันอ่ะว่าผมตั้งชื่อเราตั้งชื่อลีดเดอร์กันก่อนเลยครับผมleader นะครับก็คือผมว่าชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีชื่อว่า UY Polato Titro ทำไมชื่อมัน เป็นการตั้งชื่อที่ตัวเองไม่สามารถอ่านได้มาไปแล้วโอเคนะครับต่อมานะผมว่าก็คือเปลี่ยนที่ picture นะว่า leader ชื่ออะไรไอ้ชื่อนี้ก็ว่าแบบชื่อของภาพเนี่ยชื่อของไฟล์ภาพชื่อว่าอะไรก็ผมจะเขียนเป็นชื่อเดียวกันแล้วกันเพราะเพื่อความง่ายเนาะส่วนไฟล์เนี่ยมันจะมี2แบบนั่นแล้วแต่เลยว่าจะเอาอะไร PDF หรือ TGA ผมใช้ TGA แล้วกันมันง่ายดีเอาไว้ Photoshop ได้ด้วยโอเคนะครับต่อมา create a crop commander นะครับผมครับจริงมันจะมี create marshal แล้วก็มีของ Navi อันนึงนะน่าจะเป็นคำว่าอะไรว่า Navi เนี่ยผมลืมเหมือนกันนะNavi leader นะครับผมนะครับต่อโอเคนะครับพอเราได้นี้หมดแล้วนะครับสร้างของคนที่มาเสร็จแบบพอสังเกตแล้วต่อมานะครับว่าเราต้องหาว่าแคปิตอลของเราเนี่ยหรือมุมหลวงเราเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของโลกนะครับโอเคเรามาดูที่ตรงนี้เหมือนเดิมแคปิตอลนะครับผมเป็น4นะครับคำว่าเรียกพวกนี้คือมาจากไหนนะครับผมไปที่ตัวเกมอิตาลีสเตทครับผมนี่ครับผมสีคืออะไรสีก็คือออสเตรียนั่นเองนะครับโอเคเราจะมาสร้างเราจะมาดูกันว่าเราจะอยู่ส่วนไหนดีของโลกอย่างนี้นะครับผมจะสุ่มที่นึงนะที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าโอเคชื่อนี้มันใช่ว่ะโอเคเราสร้างสเตทก่อนนะครับผมโอเคพอเราสร้างสเตทมาเสร็จแล้วนะครับต่อมาเนี่ยก็ทำการหาเลยว่าเราจะเอาอยู่ส่วนไหนของโลกนะครับผมแนะนำนะครับถ้าเราไม่ได้เขียนประเทศใหม่ทั้งหมดจริงๆนะครับ
พยายามหาระดับรองขอนนะครับผมก็คือพยายามให้มันเป็นเมืองแบบไม่ใช่ที่ไม่ใช่เมืองหลวงครับพูดตรงๆนะคือถ้าเป็นเมืองหลวงมันจะตรงต่อนะเมืองมันอาจจะแบบมีความขัดแย้งกันได้ขัดแย้งเลยนะครับภาษาไทยระดับอัจฉริยะของผมนะครับถ้าเมืองหนึ่งนะผมว่าเป็นนาโปลีก็ได้อะซิซิลีก็ได้อะซิซิลีอะก็ปีมานะผมกดว่างปึ๊บโอเคซิซิลีอันแรกคือมาก่อนนะผมซิซิลีเนี่ยเป็นเลข115ครับไอเดียผม115เซฟไปโอเคมาดูว่าซิซิลีเนี่ยที่เขามันมีอะไรบ้างแล้วเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างกดที่นัดแพทพร้อมโอเคนะครับผมไปก็คือแมนพาวเวอร์นะผมที่เราขั้นแรกเลยแมนพาวเวอร์เราสามารถเขียนได้เลยนะครับใส่ไปเลยก็ได้เท่าไหร่ก็ได้นะผมใส่ไป3ล้านก็ได้เลยสเตทแคตกอรี่นะก็คือว่าเมืองเนี่ยเป็นเมืองแบบระดับไหนนะผมเป็นเมืองระดับซิตี้ก็เป็นซิตี้ก็ได้เป็นอะไรก็ได้ละเอียดนะครับผมต่อมานะครับออนเนอร์ก็เราก็เปลี่ยนของเราเองนะแต่ของเราเนี่ยก็คือ UPL ใช่ปะใช่ปะใช่ปะใช่แหละ UPL นะโอเค UPL ดื่มอย่างเงี้ยนะครับผม Victory Point แล้วก็ Victory Point อันนี้ก็ว่าคือถ้าเราโดนยึดเมืองนี้แล้วเนี่ยความสำคัญของเมืองการยึดเมืองนี้มันสูงเท่าไหร่นะผมว่าค่ายอมเพเนี่ยว่าเรายึดตรงนี้กันมันกับค่ายอมเพเลยตรงนี้นะผมอันนี้เดี๋ยวค่อยมาลงลึกอีกทีนะครับ building ก็ค่อยมาลงลึกอีกทีก็จะมีบอกว่าเนี่ยก็อันนี้ค่อยลงลึกดีกว่าพุ่งตรงนะผมเพราะเลขพวกนี้เดี๋ยวได้ใช้แน่นอนนะผมในอนาคตเดี๋ยวแต่ว่าค่อยบอกเลยนะสปอยล์ก็สปอยล์คอออฟก็คือประเทศเราเนี่ยไอเมืองเนี่ยมันคออะไรบ้างนะผมว่ามันคอคอเป็นพวกความจริงประเทศเราเลยก็ได้นะผมหรือถ้าแบบมันไส้หน่อยก็แบบอีประเทศอีกมีประเทศอื่นคอประเทศเราด้วยนะเวลาไปยึดบ้านเข้ามาอะไรงี้ผมไม่อยากไม่มีคอกันนะผมไม่ต้องมีบทไม่ต้องมีอะไรเนาะ province เนี่ยก็คือสเตทว่าไอ้เลขพวกนี้เนี่ยครับเดี๋ยวผมค่อยบอกนะว่าเลขพวกนี้มันอยู่ตรงไหนนะมันมีเขาเรียกว่าเมืองเนี่ยมันมีเลขพวกเนี้ยมันเป็นจังหวัดของมันอะนะผมตามเขาว่า province เลยเท่าไหร่นะครับผมหรือรัฐพื้นที่ของมันเนี่ยเท่าไหร่บ้างตรงนี้นะผมโอเคก็ตั้งไว้เท่านี้แล้วกันนะผมที่เขาตั้งไว้จะเท่าโอเคพอเรามาถึงขั้นนี้แล้วนะตอบมานะครับก็คือเรื่องของการทำรูปภาพซึ่งผมทำวิดีโอก่อนสอนไปแล้วแต่เราจะมาอีกรอบนึงนะครับอย่างแรกก็คือผมจะใช้เป็น Photoshop ละกันเนื่องจากผมใช้เป็นไฟล์ TDA ซึ่งมันสามารถเซฟใน Photoshop ได้คือว่าโอเคแล้วผมก็เข้า Photoshop มาเลยครับผมไปที่ไฟล์นะครับผมไปที่เรื่องของไฟล์เนาะแล้วก็เดี๋ยวตัวของนี่เนี่ยครับอันนี้นะเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับครอบจริงผมมันเซิร์ชคำว่าไอเนี่ยรีดเดอร์แบ็กกราวด์หอยสีจริงมันเจอเลยก็ได้มันก็เจอแหละจริงแต่ผมจะวางไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับเป็นดิสคริปชั่นนะลงมาปุ๊บนะครับจะเป็นพื้นหลังที่ขนาดโอเคแล้วอะไรโอเคแล้วนะครับว่าก็ใส่ไว้ว่าแบบเราจะเอาภาพอะไรมาใส่ผมว่าผมหาภาพสักภาพแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาไปหาภาพแป๊บซึ่งเราจะเอาแบบไม่ต้องเอาพื้นหลังนี้ได้คือเอาแบบภาพอันเก่ามาทับเลยก็ได้หรือจะเป็นไฟล์ PNG ที่ไม่มีแบ็คกราวด์นะแล้วทําอันนี้เป็นเหมือนแบ็คกราวด์นะเพราะมันแบบมีคนแบบมีคลิปมาตรงนี้นะผมก็แล้วแต่หรือจะเป็นภาพแบบทําดูเลยก็ได้นะผมก็สู้ผมพี่เกียรติหาภาพแล้วนะผมพอดีเมื่อกี้ตันมากๆโอเคเอาภาพนึงก่อนนะครับผมจริงมีภาพนี้น่ากลัวจริงๆนะผมเอาคุณแม่นักมาก่อนแล้วกันอ่ะโอเคนะผมเอาคุณแม่นักมาปุ๊บมาวางนี้เลยแหละผมโอเคขนาดภาพมันเท่านี้นะผมก็เตรียมมาโอเคนะผมนี่ภาพแบบนั้นเลยนะต้องลวกกันนะงานลวกกันนะแล้วอีสปอร์ตโอเคเราได้ภาพมาแล้วนะก็
กดเซฟนะผมโอเคก็วางไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนละกันนะครับมาที่นี่เซฟเป็นไฟล์ TPA สร้างชื่อโฟลเดอร์ตั้งชื่อตามพวกนั้นก็ได้ที่เราตั้งเมื่อกี้เนี่ยแต่ตัวเนี่ยผมว่าเราเป็นประเทศคอนไอคอนที่ก่อนละกันคือเดคอนที่ก่อนต้องที่ก่อนเป็นนี่คือยากเดือนที่หายไม่ตั้งชื่อยากทำไมนะถามใครไม่รู้ยี่สามสองบิตนะครับผมก็ไม่เอาไปติ๊กนี้นะติ๊กก็ได้มันติ๊กแล้วมันได้เลยนะลืมเหมือนกันนะนี่แต่ไม่ต้องติ๊กก่อนแล้วกันอ่ะไปสามสองบิตโอเคก็เรียบร้อยนะผมได้ละโอเคโอเคพอเราทำภาพเสร็จแล้วทั้งหมดนี้นะก็มาที่โฟลเดอร์เกมเหมือนเดิมโอเคมาโฟลเดอร์เกมที่จะทำเมื่อกี้เลยนะผมเริ่มใหม่เลยพอดีลบเผลอปิดไปกดเทสไปที่เทสใช่ไหมโอเคอย่างแรกบอกแรกครับผมสร้างไฟล์มากมาที่ GIF ครับผมต่อมาไปที่คำว่า leader พร้อมกับประเทศที่เราต้องเติมการใส่ไปนะครับผมเราเมื่อกี้เลยยี่ห้อประเทศนะครับผมแล้วก็ใส่พวกนี้ไปเลยส่วนมัน UPL เนาะใช่ปะโอเค UPL ถูกแล้วโอเคครับผมเก็บไว้ไฟล์พวกนี้เลยนะครับ leader มี F ด้วยนะโอเคนะพอเราทำลีดเดอร์มาเสร็จแล้วนะครับเราต่อไปเราต้องมีประเทศเราก็ต้องมีธงด้วยนะครับผมก็ธงมาผมไปที่ก็สร้างโฟลเดอร์นะครับ GFX แล้วก็ไปที่ธงนะครับผมอย่างนี้นะเข้ามานะครับผมซึ่งเข้ามาที่ตัวเกมหลักมาเลยตัวเกมหลักเหมือนกันนะครับผมครับจริงนะมันจะมี4ธงแบบ4แบบนะครับผมก็คือแบบไม่ยึดอะไรเลยนะไม่แบบไม่ฝาดไปได้อะเป็นกลางไปขาวเองแล้วก็คอมมิวเดโมแครติกแล้วก็ฟาสิสต์ครับจริงเราก็4อย่างนี้ละเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยจะทำแค่อย่างเดียวพอนะพูดจากครับจริงบางคนอาจจะแบบแค่ไงแค่ทำแค่ประเทศเดียวพออะไรอย่างนี้นะครับผมนี่คือ copy มาก่อนนะแล้วก็ไปวางไว้สเมลก็เหมือนกันนะครับผม copy ไว้นะครับผมแล้วก็วางไว้ปึ๊บแล้วก็มีเดียมก็เหมือนกันนะผมก็เปลี่ยนเดียวกันหมดเลยนะที่เราต้องการจะทำหรือว่าที่เราแบบทำแค่อันเดียวพอนะเดี๋ยวจะทำพร้อมกันแบบเก็บแบบไม่อยากเปลี่ยนธงแล้วก็กบภาษีแล้วก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยครับก็เซฟได้เลยโอเคพอเราได้มาแล้วนะครับผมตัวของธงนะครับก็ทำธงเลยนะครับคือเข้าผมใช้เป็นบริษัทประเดิมได้เลยเพราะว่าใช้เป็นทีกีได้นะอีกอย่างที่ผมลืมพูดไปจริงมันต้องเปลี่ยนเรื่องของไอ้เจ้านี้ด้วยนะครับผมเจ้าของไอ้ซื้อด้วยแต่ผมเดี๋ยวค่อยไปใส่เซฟอีกทีแล้วกันโอเคถ้ามาเขียนทงกระถึกนะครับผมอย่างแรกนะครับผมก็จะหาภาพหนึ่งแล้วกันทงเป็นทงยังไงดีนะนะหัวตัดขาก่อนนะเป็นทงอ่ะมันเป็นแดงอ่ะแดงแบบปึ๊บแดงสิมันไม่ใช่ไฟนี้อะแดงหมดสิแดงหมดสิโอเคแดงหมดแล้วหน้าแดงหมดแล้วโอเคผมเป็นแดงแล้วกันนะคอมเมนต์มีอะไรมีดาวนะครับผมแต่ผมก็จะใช้สกิลแบบคนขี้เกียจนี่เป็นไงเขียนงี้เลยนะผมแล้วนะผมขี้เกียจขนาดไหนก็เบื่อคอมมิวนิดนะคอมมิวนิดตรงนี้เลยพวกขาบิวว่าพ่อผมเป็นคนหนึ่งที่เขียนทำธงมากเลยโอเคอ่ะก็ดิดอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยใส่อะไรไปก็ได้แต่ว่าผมนี่ผมขี้เกียจนะผมเมื่อเลยเวลาเป็นงานอย่างนี้แล้วอ่ะตกแต่งเลยก็นะทำ1ปึ๊บมาไอ้สีข้างหลังเป็นสีขาวที่เป็นมันหายไปเลยวะพอเป็นสีดำแค่1อย่างนั้นแหละมาคอมไปเรื่อยๆกันเถอะก็แล้วไอ้คอมไปสีทองกันสีทองเหลืองอะเย้นิดหน่อยการทำธงระดับอัศรียักษ์
โอเคก็กด save as นะผมไปที่ save นี้ปุ๊บก็เอาที่ TDA ก่อนแรกก็รอแบบนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็คอมมิชก็คือตามชื่อได้ประเทศของเรานะครับผม UPL ย่อของประเทศผมนะ PL เป็น32บิตแล้วก็ไม่ต้องไอติ้งอันล่างนะกดโอเคนะมาก็ไปที่สเมลนะครับผมแล้วมาดูขนาดกันว่ามันขนาดเท่าไหร่นะครับผมก็เปิดมาเลยปุ๊บนะผมก็ดูที่ว่ามันขนาดเท่าไหร่ image size ก็10พิกเซล7 17นะครับผมจำไว้17 72ก็เราก็เปลี่ยนในนี้เป็น10แล้วก็7นะครับผมกดโอเคไปนะครับผมมันจะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วกดก็กดเซฟมานะครับผมไปที่สเมลเหมือนเดิมนะครับผมเปลี่ยนเป็นไฟล์ TGA เปลี่ยนเป็นแพ็คของเซตเรา UPL ก็ตามสองบิตเหมือนเดิมแล้วก็กดเซฟไปครับผมต่อมานะครับผมต่อไปก็คือมีระดับมีเดียมมีเดียมเนี่ยก็ลองเปิดดูก่อนนะครับผมมีเดียมปุ๊บมาก็กดมาเริ่มนะผมดูไฟว่าเท่าไหร่41 26 72ก็41 26โอเคนะผมก็กดเซฟมาเริ่มเออก็กดเซฟมาเริ่มนะผมเพื่อนเล่นเมื่อกี้เซฟมาเริ่มไปที่มีเดียมนะผมแล้วก็เซฟที่เรานะผม UPL ไปทำ2บิตมาเริ่มโอเคเรียบร้อยโอเคพอเราเซฟไฟล์มาเสร็จแล้วนะครับทำภาพเมื่อกี้เสร็จแล้วก็กดที่ก็ให้เนี่ยก็เป็นไฟล์ของเรานะ UPL 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 บางทีผมจะพูดอะไรผิดบางทีนะผมแม่งพูดผิดมากเรื่องกับตอนดึกๆนี่ดึกๆนี่แม่งพูดผิดตลอดเพราะว่าทำไมอาทิตย์ตอนดึกก็มันเสียงมันเงียบสุดในตอนนี้แหละเลยอาทิตย์ตอนนี้เลยอาการร้อนๆบ้างบางทีโอเคนะพอเราได้ทงมาแล้วเนี่ยครับต่อมานะครับโอเคนะครับต่อมาให้สร้างไฟล์ที่ชื่อว่า location ตรงนี้นะผมก็ไปที่หน้าแรกสุดเลยนะผมเข้ามาปึ๊บนะผมหาคำว่าคอนที่นะผมแล้วก็ภาษาอังกฤษพอดีกว่าผมเอาเรื่องภาษาอังกฤษนะพอดีมันมีหลายภาษาในนี้นะโอเคนะผมกดเว้นติดมานะครับโอเคพอเรื่องของไอ้เจ้าทำเกี่ยวกับโลเคชั่นเนี่ยครับก็พอมาเนี่ยมันจะมีเดียมันแค่เดียวนะแต่ผมวันนี้ผมก็มาอีกอันหนึ่งนะผมเพื่อเปลี่ยนง่ายๆโอเคทำการเปลี่ยนข้างบนนะเป็น UPL ครับเป็นแบบตัวย่อของบริษัททั้งหมดนะครับผมก็คือก็คงจะมารุ่นเลยแหละแล้วก็มาเปลี่ยนแค่ตัวหน้านะครับ UPL โอเคพอเราเขียนตัวหน้าเสร็จแล้วนะครับก็ทำการเปลี่ยนชื่อข้างหลังก็คือชื่อเต็มของเพจเรานะครับผมก็เป็นอะไรนะอยู่บนเราอ่านยากอ่านจริงๆแค่ชื่อประเทศเนี่ยนะครับผมหาแป๊บมีเขียนไงละว่าก็สร้างอันนี้มาแล้วครับผมก็ปีวางหมดเลยได้ถ้าคนไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะก็ปีวางหมดเลยก็ได้โอเคนะผมว่าเราก็สามารถเข้าเกมได้แล้วนะครับผมมีทงมาแล้วทราบแล้วนิวแล้วแต่เรื่องของข้างในนะครับผมพวกอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทำอธิบายไปในคลิปหน้านะเองนะผมเรื่องอะไรต่างๆในนี้นะผมเดี๋ยวผมจะทำในอธิบายในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็เราได้ประเทศเรามาแล้วนะผมแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็เราติดตามชมไปด้วยวันนี้ผมเนสุขสวัสดีครับผมBye, club.